กับดักความรักในแคว้นนิสันคลอนพลึบพลึบเธอผู้เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมที่ทำได้เพียงแค่เชื่อฟังและเดินตามแผนทีละขั้นตอนจึ๊กเว่ยซิงเกอร์ดับที่เราทำภารกิจสำเร็จท่านพ่อก็จะยอมให้เราเจอกับท่านแม่ในสังคมอันแสนโหดร้ายข้าขอเพียงแค่ให้ท่านแม่ปลอดภัยและมีความสุขเขาคือเหยื่อของเธอเขาผู้ให้ความสำคัญกับความรักและมิตรภาพเขาเป็นคนเด็ดขาดที่มีไหวพริบและต่อสู้เพื่อเธอและประเทศของเขาฮิฮเป็นอะไรไปขอรับท่านอ๋องหลานเจ้าเอ๊ะถูกจับได้ซะแล้วการแต่งงานของพวกเขาเป็นแค่เกมหลังจากนี้อีกไม่นานฮ่องเต้จะจัดงานประกวดขึ้นในวังเพื่อคัดเลือกพระชายาให้แก่ไทจือและองค์ชายข้าต้องการให้เจ้าชนะการประกวดในครั้งนี้และแต่งงานกับท่านอองหลานเจ้าที่ครั้งที่เราพบกันบรรยากาศมักจะตึงเครียดเมื่อคืนนี้ท่านพี่ใหญ่ถูกลอบทำร้ายขณะเดินทางผ่านเขาเซียงซานและข้าได้ยินมาว่าเมื่อเช้านี้เจ้าเพิ่งจะกลับถึงจวนไม่ทราบว่าในตอนที่เกิดเหตุนั้นเจ้าไปอยู่ที่ใดมาหม่อมฉันกำลังเดินทางกลับจวนไปคะหม่อมฉันก็แค่บังเอิญออกไปข้างนอกเมื่อคืนแต่ท่านกลับมาสงสัยหม่อมฉันแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยความรักของพวกเขาคือความจริงพวกเขาหวังว่าความภักดีที่มีต่อกันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตราบชั่วนิรันดร์ปึ๊บ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 เอ๊ะเว่ยซิงเกอร์ตราบใดที่เราทำภารกิจสำเร็จท่านพ่อก็จะยอมให้เราเจอกับท่านแม่จึ๊กจึ๊กปล่อยเจอเป้าหมายแล้วชุบนายท่านมีนักฆ่าขอรับทุบๆแย่แล้วยาสลบเกรงฮิทุบในเมื่อยังไม่หมดสติก็ออกมาซะเถอะเปิดออกแม่นางถ้าหากเจ้าทำเพื่อเงินแล้วก็หลานจีข้าจะให้เงินทั้งหมดที่ข้ามีแก่เจ้าเอง10ปีก่อนท่านพี่ท่านจะทำอะไรน่ะใครเป็นพี่สาวของเจ้ากันพ่อของข้าเป็นถึงอัครเสนาบดีเชียวนะเจ้ามันก็แค่ผู้ลี้ภัยที่หนีมาจากเมืองซิงโจมีสิทธิ์อะไรมาเป็นคนในครอบครัวเดียวกับข้าแถมยังมาเรียกข้าว่าพี่สาวอีกไปตายซะเถอะไปถ้าตายไปท่านพ่อจะได้เลิกเอาเราสองคนมาเปรียบเทียบกันสักทีเอ๊ะท่านพี่ล่วงหล่นจุ๊บเอ๊ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวางลงสาวน้อยตื่นสินี่เราตายไปแล้วนะคุณคือพระเจ้าอย่างนั้นเหรอคะแล้วเจ้าที่งดงามขนาดนี้แถมยังตกลงมาจากฟากฟ้าก็คงเป็นนางฟ้าน่ะสินะเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็แค่คนที่ช่วยชีวิตเจ้าเอาไว้ไม่ใช่พระเจ้าอะไรหรอกนะลุกนั่งท่านผู้มีพระคุณโปรดบอกชื่อเสียงเรียงนามของท่านกับข้าด้วยแม้ว่าตอนนี้ข้าจะยังเด็กนักแต่ถ้าหากข้าสามารถมีชีวิตไปจนโตได้ข้าจะตอบแทนคุณท่านในสักวันอย่างแน่นอนเจ้าหมายความว่าพอเจ้าโตแล้วจะมาหาข้าสินะไตรตรองงั้นจำเอาไว้ให้ดีแหละข้าชื่อหลานจีถ้าโตไปแล้วเจ้าลืมข้าแล้วก็ให้จำหยกชิ้นนี้เอาไว้นะ
จ้าจะต้องมาหาข้าให้ได้นะอะค่ะข้าจะจำไว้ท่านหลานจีหลานเป็นนามสกุลของราชวงศ์แห่งแคว้นหนานเหลียงหลังจากนั้นเราค่อยมารู้ทีหลังว่าไทจือของยุคนี้มีชื่อว่าหลานจีแม่นางหลานจีนางดูไม่สนใจเงินเลยคงจะไม่มาปล้นสินะจะต้องคิดหาวิธีอื่นแม้ว่าเขาจะดูเปลี่ยนไปมากแต่รูปลักษณ์ของเขาก็ยังเหมือนเดิมและเขายังมีจี้หยกอยู่ต้องเป็นหลานจีไม่ผิดแน่นี่ท่านพ่อสั่งให้เราลบสังหารไทจืออย่างนั้นล่ะเกรงหินเหรอนั่นเขานี่หรือว่าท่านพ่อจะส่งเขามาสอดส่องเราหลานจีคือผู้มีพระคุณที่เคยช่วยชีวิตเราไว้บุญคุณในครั้งนั้นเรายังไม่เคยตอบแทนเขาเลยสักครั้งหนึ่งแต่วันนี้เรากลับต้องมาเอาชีวิตเขาอย่างนั้นเลยนะไม่ได้การละเขาจะลงมือฆ่าหลานจีแทนเราดูเหมือนว่าวันนี้เราจะต้องตายที่นี่สินะชุบยะกันไว้ระวังค่ะองค์ชายชุบแม่นางเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมอะแค่ท่านไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยนี่นะเจ้าน่ะเป็นใครกันทำไมถึงได้กล้ามาก่อปัญหาถึงที่นี่เว่ยซิงเหลียนยังไม่รีบวางอาวุธลงอีกนะทำไมเว่ยซิงเหลียนถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคำสั่งที่เราได้รับคือฆ่าคนแต่นางกลับได้มาช่วยหรือว่าหน้าที่ในครั้งที่จะมีขึ้นมาเพื่อเธอเพื่อสร้างโอกาสให้นางได้ใกล้ชิดกับไทจืออย่างนั้นล่ะสัญญาณขอความช่วยเหลือเป็นโชคดีของข้าที่จะได้ฆ่าเจ้าในวันนี้ที่นี่ว่ากันตามความถูกต้องแล้วท่านพ่อจะไม่มีทางตำหนิเราแน่อะเกรงนี่นางจะคิดอาศัยโอกาสนี้ฆ่าเราคิดว่าข้าจะยังเหมือนตอนเด็กที่ไม่รู้จักสู้หรือยังไงแม่นางแม้ว่าข้าจะชนะนางแล้วยังไงล่ะอย่างในสายตาของหลานจีข้าก็เป็นแค่คนเลวหลานจีส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปแล้วอีกไม่นานพวกทหารจะต้องแห่กันมาแน่ๆเว่ยซิงเหลียนเองก็คงไม่ยอมอะไรง่ายๆดูเหมือนงานนี้จะสำเร็จได้ยากแล้วเราเองก็ไม่อยากจะฆ่าเขาด้วยจากไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันก็กำลังเสริมมาเร็วจริงๆเป็นอะไรไปขอรับท่านองหลานเจ้าเอ๊ะถูกจับได้ซะแล้วก็อีกาอย่างนั้นเหรอบนเขาลูกนี้มีหลุมศพของคนไร้ญาติอยู่มากมายเพราะฉะนั้นพวกอีกาเลยมารวมตัวกันที่นี่นะขอรับฝ่าบาทเจออะไรเข้าอย่างนั้นหรือขอรับเปล่าไม่มีอะไรข้าคงคิดไปเองไปกันเถอะไปหาพี่ใหญ่กันขอรับไม่รู้ว่ายังจะมีใครผ่านมาเส้นทางนี้อีกไหมเพื่อความปลอดภัยเดินอ้อมเขากลับจนเว้ยจะดีกว่าฟิชบับช็อกอะใครเนี่ยฮึชุดของแคว้นเยียนแม้ว่าเราจะฝึกศิลปะการต่อสู้บนเขาลั่วซานมา10 กว่าปีแต่เราก็รู้ดีแคว้นเยียนและแคว้นหนานเหลียงของเราทั้งสองแคว้นเป็นแคว้นที่โง่เขลาและมีสงครามมากมายที่ชายแดนทำไมคนของแคว้นเยียนถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะช่วยข้าด้วยข้าช่วยท่านได้แต่ข้าขอถามอะไรท่านอย่างหนึ่งท่านจะต้องตอบความจริงเท่านั้นนะ
ท่านที่เป็นคนของแคว้นเหยียนทำไมถึงมาอยู่ในเขตแดนของแคว้นนานเหลียงได้ล่ะเจ้าไม่รู้หรอกเหรอว่าตอนนี้แคว้นเหยียนกำลังส่งเอกอัครราชทูตมาที่นานเหลียงและท่านเป็นหนึ่งในนั้นล่ะ นี่ท่านไหวหรือเปล่านี่คือยาป้องกันหัวใจมันช่วยห้ามเลือดได้รีบกินซะสิรู้สึกเป็นยังไงบ้างลืมตาขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยข้าเอาไว้ข้าขอทราบชื่อเสียงเรียงนามของเจ้าได้หรือไม่เผื่อสักวันข้าจะทดแทนบุญคุณในครั้งนี้ท่านไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ชื่อของข้าหรอกนะในเมื่อท่านเป็นทูตถ้าหากอยากจะตอบแทนข้าจริงๆก็สงบศึกกับประเทศของข้าซะสิแล้วข้าจะขอขอบคุณในนามชาวนานเหลียงเองในเมื่อเจ้าไม่อยากจะบอกชื่องั้นก็ขอให้ข้าได้เห็นใบหน้าของเจ้าเถอะนี่ท่านข้าอุตส่าห์ช่วยชีวิตท่านเอาไว้แต่ท่านกลับเสียมารยาทเช่นนี้คิ้วที่โก่งได้รูปและผิวอันงดงามแม่นางเจ้าช่างงดงามจริงๆในเมื่อท่านก็ดีขึ้นแล้วงั้นข้าขอตัวก่อนยังปากดีได้อยู่แบบนี้ดูเหมือนเขาจะไม่เป็นอะไรมากแล้วสินะคนที่รักประเทศไม่ถ่อมตัวและไม่เอาแต่ใจข้าจะต้องหาเจ้าให้เจอจวนเว้ยท่านจือเพิ่งถูกลอบสังหารเมื่อกี้คืนนี้ท่านจะพักอยู่ที่จวนเว้ยทุกคนคืนนี้จงเฝ้าระวังให้ดีอย่าปล่อยให้สิ่งมีชีวิตหน้าไหนเล็ดลอดเข้าไปได้จวนเว้ยท่านจือเพิ่งถูกลอบสังหารเมื่อกี้คืนนี้ท่านจะพักอยู่ที่จวนเว่ยทุกคนคืนนี้จงเฝ้าระวังไว้ให้ดีอย่าปล่อยให้มีสิ่งมีชีวิตหน้าไหนเล็ดลอดเข้าไปได้เออหลานจีจะพักอยู่ที่เรือนเว่ยตอนนี้ที่นี่ถูกคุ้มกันอย่างแน่นหนาเราควรจะไปพักที่อื่นก่อนแล้วค่อยกลับไปหาท่านพ่อทีหลังจะดีกว่าอะท่านชุบชุบเว่ยมากับข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วข้าจะไปส่งที่จวนวันนี้ท่านก็ไปที่เขาเซียงซานมาใช่ไหมซิงเกอร์ไว้ไปเจอท่านพ่อแล้วเราค่อยคุยกันเถอะท่านพ่อเนี่ยเดี๋ยวพอไปเจอเจ้าก็จะรู้เองเช้าวันต่อมาห้องอ่านหนังสือภายในจวนเว่ยลูกมันไร้ความสามารถที่ทำหน้าที่ไม่สำเร็จท่านพ่อโปรดลงโทษลูกด้วยเรื่องนั้นช่างมันเถอะลุกขึ้นก่อนเว่ยเทียนขอบคุณค่ะท่านพ่อเราคิดถูกจริงๆด้วยเขาไม่ได้ต้องการจะฆ่าหลานจีเขาแค่ต้องการสร้างโอกาสให้เว่ยซิงเหลียนเข้าไปช่วยไทจือข้ายังมีภารกิจอีกอย่างจะมอบให้กับเจ้าครั้งนี้จะต้องทำให้สำเร็จเท่านั้นเชิญท่านพ่อสั่งมาได้เลยหลังจากนี้อีกไม่นานฮ่องเต้จะจัดงานประกวดขึ้นในวังเพื่อคัดเลือกพระชายาให้แก่ไทจือและองค์ชายข้าต้องการให้เจ้าชนะการประกวดในครั้งนี้และแต่งงานกับท่านอองหลานเจ้าอะว่าไงนะท่านพ่อจะให้ข้าแต่งงานกับท่านอองอย่างนั้นเหรอทำไมล่ะเจ้าไม่เต็มใจอย่างนั้นเหรอถ้าหากหน้าที่ครั้งนี้สำเร็จเจ้าก็จะได้ชีวิตอย่างสุขสบายไปจนตายและแม่ของเจ้าเองก็เช่นกันหรือเจ้าอยู่บนเขาลวดซานานเกินไปจนลืมแม่ของตัวเองไปซะแล้วข้าจะไปลืมได้อย่างใดล่ะเจ้าคะแต่ครอบครัวของราชวงศ์นั้นถือเป็นวังวนแห่งอำนาจหากข้าก้าวเข้าไปแล้วก็จะไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้อีกแล้วข้าจะกล้ารับสิ่งนั้นไว้ได้อย่างไรแถมยังพาท่านแม่ไปด้วยถ้าหากไม่ใช่พระเว่ยหมางแนะนำเจ้าคงไม่มีทางได้รับโอกาสที่ดีเช่นนี้หรอกนะอย่าลืมบุญคุณของพี่ชายเจ้าซะล่ะเว่ยหมางทำไมเขาถึงได้ดาบของเจ้าก็ให้เว่ยหมางไปแล้วใช่ไหมข้าสั่งให้เขาทำลายมันแทนเจ้าแล้วล่ะจากนี้ไปเจ้าคือเว่ยซิงเกอร์ผู้ที่ไม่เคยไปอยู่บนเขาลั่วซานและเป็นคุณหนูรองของตระกูลเว่ยที่ไม่รู้จักศิลปะต่อสู้ใดๆนี่ท่านพ่อจะให้ข้าปล่อยศิลปะการต่อสู้ที่ข้าฝึกฝนมาหลายสิบปีต้องเสียเปล่าอย่างนั้นเหรอ